สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านเนาะค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะค่ะมื้อนี้สักกะลิกา15พี่น้องมาจับกบค่ะกบที่เบาสวิตมาปล่อยไว้ในบ่อดินเนาะค่ะว่าสิให้มันเขาง่ายถ้าเบิ่งมันสิเขาง่ายบ่มันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะสิจับกบไปขายอันพี่น้องอันนี้เพิ่นสั่งมาเนาะค่ะเพิ่นอยากกินก็เลยว่าเอาขึ้นจับไปขายเดี๋ยวสิได้ล้างบ่อีหยังล่ะก็เตรียมลงใหม่นะคะไปค่ะพี่น้องตามไปเบิ่งนับกันว่ากบสิเขาง่ายบ่หรือสิอยู่จังได๋เนาะค่ะไปสิได้เบิ่งกบได้ง่ายนําเขาบ่เนาะค่ะไปค่ะตามไปเบิ่งกันค่ะตอนนี้คนจับกําลังนั่งกินเมียงอยู่สวัสดีครับเสียบ่เศร้าเสียแต่เมียงเด็กดูไม่ยิ่งบ่ฝันดีเนาะเฮ้ยพอกินพอไปหาจับกบไปเปิดบึงเหลือจักโตบ่สดเลยไอ้อุ้ยนั่นนี่ดิโอ้มันก็ง่ายคือกันตัวล่ะโอ้ยแหลบลิ้นใส่โอ้ยเอาออกมาโอ้ยนี่แหลบลิ้นอีกครบแหลบลิ้นโอ้ยเหนียวนี่นั่นต้นนั้นมันสิออกทั้งฟองนั่นบ่ว้าวตอนนี้บ่เขาไงเด้สูเอาเมื่อวานบ่ต้องขอมานะเฮ้ยเหนียวเต็นดีคือกันเนาะปบเต็นไปทางใดหรอเดี๋ยวนี้บทตีตัวนั้นตีไงนี่ไอ้กบมันบอกแม่นมันเป็นหูหนูมันออกในหูหนูนี่แหละเพราะว่ามันจะอยู่แต่กระเบื้องแหละไอ้โอ้ยหนูโอ้ยใส่กบเห็นบ่ล่ะให้กบง่ายมันหนูกินหนูกินกบหมดเลยอุ้ยได้ไงมันเอามีกบไอกบไอ้เบิร์ดโอ้ยเลือกพ่อลูกว่าอะไรว้าเฮ้ยนั่นดีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่ไงมันใส่มันอยู่ทั้งไหนนี่เนี่ยเจอแล้วหนึ่งไงโอ้มันอยู่เจอเสียงนะนั่นโอ้เอาจับมางบโอ้ยโอ้ยเหนียวนั่นนี่ดิเป็นหอยอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวเห็นหมดตอนนั้นก็หอยคือกันนั่น
ยังจะห่วงแก่จ่อยอุ้ยเอาเดี๋ยวอยู่รถนึงเรียบร้อยดีพี่น้องกบบาสวิตเหลืออยู่ประมาณโลกกว่าคือถึงบบุออกเม็ดไม่มีเหลือหนูกินเม็ดหนูมันเป็นเห็ดหูอยู่ข้างในตอนนี้บาสวิตกำลังกลนเนาะค่ะจับกบแล้วเดี๋ยวสิกลนสิแปะพักข้างๆต้นพริกเนาะค่ะว่างมันว่างเห็ดเป็นหลุมเป็นหลุมเดี๋ยวสิเอาผักกาดหรือว่ากะหล่ำปีมาลงครับพีกซอกนี่กะกะตีนหน่วยแหละพี่น้องนี่แต่บ้านบ่ค่อยดกเนาะปีนี้มันบ่หนาวอากาศบ่ค่อยหนาวมั้ยคะมันบ่ค่อยดกปลาเขือก็บ่แม่นติดละตินะมันดอกคนไปเจอสูตรปูนได้หลายอยู่ดิมันเมาเมื่อยแหละนั่นนี่รู้สึกว่าสิมีผู้เมาล่ะค่ะพี่น้องปากปอดสารพิษนอนเต็มเลยนี่พักกล้องตุ่มของเฮาหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านแล้วก็นี่ก็เฮ็ดไว้บางมื้อก่อนเนาะค่ะกลางคืนเอาไปขายก็ขายดีดีพี่น้องหมดเกลี้ยงเลยเอาพาชมบรรยากาศสวนผักไปพังๆก่อนค่ะช่วงนี้นี่พี่น้องสวยงามบ่คะอากาศขาวนี่ยังบ่ทันฮอค่ะกำลังตั้งแตกใบกำลังสิฮออันนี้กะหล่ำกะหล่ำดอกนี่พี่น้องช่วงนี้ซอกอนิกากำลังแปะอันผักกาดเนาะค่ะผักกาดเขียวผักกาดเขียวเขียวปลีเนาะค่ะนี่กำลังแยกไปแปะเนาะค่ะแล้วก็สีย้อนไปขันสมนู่นผักชีราวกำลังดอกกำลังสวยเลยค่ะทั้งพี่กำลังเริ่มติดดอกแล้วค่ะนี่พี่น้องดอกแรกของเรานี่ดอกที่สองกำลังติดติดอันใดที่เข้าบ้านเขาก็สิตัดก่อนเนาะค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้อันไม่ทันได้ขายนะคะเพิ่งติดดอกใหม่ๆแต่บ่ฮู้ว่าปีนี้สิดอกใหญ่บ่นะคะแต่ปีที่แล้วนี่หยุดดอกใหญ่แฮงแฮงพี่น้องเบิ่งปีที่แล้วดอกง่ายแห้งเพราะว่าปีที่แล้วอากาศหนาวเนาะค่ะปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเนาะค่ะมันก็สิบ่ค่อยถือกับกะหล่ำดอกปานใดแต่เฮาต้องพดน้ำหลายๆเพื่อที่สิให้มันดอกเนาะค่ะอันนี้ก็อาจสิได้เก็บช่วงประมาณกลางเดือนนี่พี่น้องด้านร่างด้านล่างก็สิเป็นผักบุ่งเป็นอีหยังหลายๆอย่างเนาะค่ะหุ่นข้างหุ่นก็เป็นหอมค่ะกระเทียมกะหล่ำปลีกำลังแตก
ค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ำละค่ะเพราะว่าสิได้แป๊พักต่อเนาะค่ะเกือบจะมืดตะเว้นแต่ตกดินละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกนิกาในเด้อค่ะทางช่องกนิกาชาแนลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ